ธงไทยไฟเตอร์มวยไทยกับตาต้าเล็กศูนย์กีฬาหนองโพในคู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยกับบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดกำลังเล่าตาเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินพิษเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์พร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับด้วยการสับสนสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยเครื่องดื่ม M150 และน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic ขอขอบพระคุณครับเอาละครับขยับเข้าหาเหมือนเดิมเลยนะครับตามสไตล์ของปันดานะครับขยับเข้าไปหมัดนี่แหละครับทั้งหมัดทั้งศอกนั้นอันตรายทุกลูกเพชรมนตรีนี่กาดไม่ตกนะครับชกในเกมตั้งรับก่อนนะครับยกต้นๆแต่ว่าปลายๆน่าจะเดินเบียดปล้ำไหนนะครับไปยืนคุยแบบนี้ก็ไปยืนรับเยอะๆไม่ดีนะครับอาวุธของปันดานั้นหนักแรงครับนัดเปิดสนามใครก็อยากจะคว้าแต้มก่อนนะครับอุ่นใจนะครับการแข่งขันมวยรอบ CPF เงินล้านชิงเงินรางวัลรวมนี่หลักล้านบาทเลยนะครับแชมเปี้ยนรับไป 300,000 แล้วก็เข็มขัดเกียรติยศครับ118นะครับมวยรอบครั้งนี้ครับมาเตะขาแรงครับปันดาพยายามจะเดินชวนทะเลาะเลยครับชื่อเสียงแน่นอนคนจะคุ้นกับเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์มากกว่านะครับแต่ว่าปันดาหลังๆนี่ฟอร์มการชกก็ร้อนแรงครับทำให้เข้ามาร่วมในมวยรอบครั้งนี้ครับนี่ครับหนาร้อยอย่างยิ่ง2ไฟหลังครับว่ากดคู่ต่อสู้อยู่เลยครับยก3ทั้ง2ไฟครับว่าทำท่าจะเป็นตัวเต็งอีก1คนครับสำหรับปันดานะครับนี่ครับไม่สนขยับดูครับโอ้โหเปิดเกมโอ้แต่ว่าดูเหมือนว่าไฟแดงครับเจ้าเพชรมนตรีนี่แหมเครื่องยังไม่ติดแล้วครับประเภทในเหนียวหนึบเลยนี่ครับดาวดังของพิจิตรนะครับไฟแดงน้ำเงินปันดาจากชัยภูมินี่ครับเปิดเกมเข้าไปก่อนครับยก2ขยับแหมนี่ครับฟันล่างแล้วก็เดี๋ยวก็มีจิ้มหมัดนี่ครับโอ้โหเอาละครับดูว่าเริ่มจะเตะขาต่อยหมัดขยับไปเรื่อยนะครับปันดาโอ้เพชรมนตรีเองก็รัดกุมนะครับคอยบังคอยโต้เหมือนกันมีแข้งนี่สกัดโต้คืนหนักๆมาดูว่าปันดานี่จะเข้าถึงตัวหรือเปล่านะครับพยายามจะเบียดเข้าไปยับไปเรื่อยเจาะยางอีกแล้วนะครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับเพชรมนตรีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกว่ามานิ่งไม่ตกใจด้วยครับดูออกอาวุธกันแบบนี้ก็มีโอกาสสูงแหละครับที่จะไม่ครบ5ยกครับแดงนี่ซ้อมอยู่พิจิตรนะครับเพชรสุพรรณนันท์ส่วนน้ำเงินนี่ซ้อม TBM ยิมของเสียตั้มครับวันนี้บังมัดไม่มาติดภารกิจนะครับส่งเซฮูกมาบัญชาการที่มุมเลยครับพยายามจะตัดเวทีครับบรรดายกกาสูงตลอดนะครับเพชรมนตรีก็รู้แหละครับว่าเจอกับนักมวยอาวุธหนักนี่ไปหน้าเชิดหน้าลอยไม่ได้ครับหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวครับเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแล้วก็ท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับต้องที่คาทัสนะครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัสรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555นอกจากนั้นครับคาทัสยังมีรางวัลพิเศษให้ครับสำหรับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้นะครับคาทัสจะมอบเงินรางวัลพิเศษ 3,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัสพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัสจัดให้ได้ไปต่อครับขอขอบพระคุณครับเอาละครับเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับยกนี้เดินเปียกไปโดนศอกโอ้โหออกอาการวูบวาบแล้วนะครับเพชรมนตรีนี่แหละครับศอกนี่แรงจริงๆนะครับโอ้โหจะเข้าไปปล้ำในอันดานี่คอยขวางแล้วก็มีศอกคอยบวกอยู่ตลอดโอ้โหเอาละครับแตกด้วยมาแล้วครับเริ่มจะเร่งเกมเริ่มจะปิดเกมหรือเปล่าครับและยก3นี่เป็นยกที่ปันดาดุที่สุดด้วยครับฟันยับเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่เลือดท่วมหน้าไปแล้วครับเพชรมนตรียังกันศอกไม่อยู่ครับนี่ครับแม่เขาบอกว่าโอ้โหดูครับกรรมการธีรวุฒิมาเบรกเลยครับให้คุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติมาดูบาดแผลโอ้คุณหมอมาบอกว่าไม่ไหวครับโอ้โหอีกแล้วครับยก3อีกแล้วครับโอ้โหปันดาบางมัดครองตัน
นี่ครับโอ้เอาชนะคู่ต่อสู้ในยกที่3อีกแล้วครับและก็ที่สำคัญรับ2คะแนนแรกเลยครับในมวยรอบ CPF เงินล้านในครั้งนี้ด้วยครับโอ้โหดูเดี๋ยวดูภาพช้าครับมามันเกิดอะไรครับนี่ครับศอกไปก่อนครับโอ้เริ่มแบบมีซึมโดนศอกแล้วก็แก้ไม่ได้ครับโอ้ดูครับมาเป็นชุดเลยครับดูครับแล้วก็โอ้โหบาดแผลอันตรายเลยครับทำให้แพทย์สนามครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาตินี่โอ้โหบอกว่าไม่ไหวครับบาดแผลอยู่ในตำแหน่งที่อันตราย